ตอนนั้นนะฮะตอนที่เรียนจุฬาเนี่ยผมสอบติดวิศวะชลประทานเกษตรด้วยนะถ้าเปลี่ยนใจจากวิทยาจุฬาไปเรียนวิศวะชลประทานเกษตรนี่ไม่ได้ค้านเกิดแม่โอนะฮะเกิดแม่โออาจจะดีไซน์โดยศักดิ์สิทธิ์เฉลิมลาภก็ได้ถ้าไม่อาจจะไปอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็ไปเจออาจารย์รัตยาแล้วชวนมาทํางานเรื่องป่าเรื่องเขานะครับอ่ะเดี๋ยวสไลด์ต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้แล้วก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ขอสไลด์ต่อไปเลยครับที่เขียนเนี่ยก็คืออยากจะบอกว่านอกจากเดินกับเรื่องของไอ้น้ำท่วมอะฮะไอ้สองเรื่องนั้นไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่หรอกครับใช้เวลานิดเดียวแต่25ปีเนี่ยก็สอนหนังสือบ้างนะฮะแล้วก็มาอยู่กับมูลที่สื่อส่วนงานนั้นคืองานที่ได้เงินเดือนส่วนที่ไม่ได้เงินเดือนเนี่ยผมก็ไปเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไปยุ่งอะไรกับเขาสารพัดอ่ะสไลด์ต่อไปเลยครับนะฮะเช่นตอนวัยรุ่นขึ้นมาเนี่ยผมก็เคยแบบมีอยากจะปฏิวัติอยากจะอะไรแต่ตอนนั้นมันเป็นยุคของสิ่งแวดล้อมอ่ะก็มีการจะฝังกบขยะที่เจนโก้ผมก็มีชาวบ้านเห็นเราเป็นนักธรณีก็ให้เราไปทะเลาะกบซับเพิ่งจบเลยนะจบปริญญาตรีแล้วก็ไปยกมือพูดแต่ว่าเฮ้ยท่านกบฝังขยะตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะลงอ่างเก็บน้ำอะไรเราก็ไม่รู้นะครับถูกผิดอะไรเท่าไหร่แต่รู้สึกแบบเราอยากไปเป็นอีกแต้มต่อหรือให้ฝังที่เป็นชาวบ้านอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปถึงคริตตี้อะไรแบบนี้นะเขาไปขุดตะกั่วไปให้ลูกศิษย์ที่มอลังสิตดูแล้วก็ไปทะเลาะรุ่นพี่ที่กรมทรัพย์อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ตอนนั้นก็ไม่กล้าไปงานไอ้ธรณีสัมพันธ์เพราะว่ากลัวเขาบอกว่าอะไรนะทำลายวิชาชีพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้ก็คลี่คลายไปทั้งหมดแล้วนะครับต่อเลยครับนะฮะมาอยู่สืบเนี่ยฮะงานเย็นๆที่อาจารย์รัตยาชวนไปทำเนี่ยก็คือทำงานความขัดแย้งชาวบ้านกับป่าไม้ก็ทะเลาะกันเขาบอกว่าให้ไปทำให้เขาไม่ทะเลาะกันก็ไปทำแนวเขตไปทำข้อตกลงไอ้นั่นแต่ไม่เท่าไหร่ฮะไอ้งานยากคือบางทีค้านถนนอยู่สองเส้นค้านเหมืองแร่ค้านเขื่อนแม่วงนี้รอบที่สามนะครับตอนนี้ไอ้เรื่องที่อยากจะพูดเยอะๆเนี่ยผมยังคิดว่าคนที่รู้จักผมเนี่ยคงจะเห็นผมตอนเดินจะเยอะนะฮะคุยเรื่องเดินดีกว่านะครับนี่ที่บ้านผมที่ป่าตะวันตกนะฮะไอ้จุดสีขาวๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านประมาณ100หมู่บ้านที่เราเข้าไปทำแนวเขตตลอด10ปีที่ลาจากอาจารย์มาจุดสีเขียวๆนี่คือจุดป่าชุมชนที่เราไปส่งเสริมให้ชาวบ้านครับไอ้นี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฮะแต่ไอ้ตัวเขื่อนแม่วงเนี่ยมันจะพอดีไม่ได้ที่ชี้มาอยู่ในจุดป่าอยู่ป่านึงหน่วยเดือป่าห้วยนะแค่เดินเลยดีกว่าเนี่ยฮะก็ไปคิดวงจรเรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องการจัดการความขัดแย้งว่าจะอยู่กันยังไงต่อเลยครับนี่ก็เป็นภาพของแผนที่การจัดการผืนป่าตะวันตกที่มูลที่สืบเนี่ยกำลังจะเสนอให้กรมอุทยานกับผู้คนที่อยู่ในป่าที่เป็นภาคีความเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเขาทำนะครับคราวนี้สิ่งที่คนรู้จักผมเนี่ยนะก็คือตอนที่เราเริ่มเดินแม่วงตอนนั้นผมว่ามันแพ้แน่นะครับไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเราสึกเราใช้สมองไปเยอะแล้วยื่นหนังสือแล้วก็ส่งข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ข้อมูลเรื่องน้ำท่วมข้อมูลเรื่องสัตว์ป่าไป EHIA หรือรายงานวิเคราะห์ผลกระทบเสียงล้อมเข้ามาเรื่อยๆผมก็ตัดสินใจเอ๊ะถ้าเราจะลองเดินประท้วงดูเพราะมันถามว่าตอนนี้ก็มีคนบอกว่าให้ไปเดินแบบอะไรนะธรรมยาตราแล้วก็สภาพเรากับสตาฟเราไม่ค่อยธรรมะเนาะแล้วอารมณ์เราไม่ค่อยแบบจะเดินประท้วงเนี่ยไม่ธรรมะได้ไหมแต่ว่าคนรอบตัวที่แนะนำก็จะมีแต่ธรรมะเราก็รู้สึกธรรมะก็ธรรมะแต่แบบมีคนจะนิมนต์หลวงพี่ไพศาลมาเดินนำผมว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะกับขบวนผมเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็เลยเริ่มเดินกันอะไรอย่างเงี้ยในวันที่หนึ่งนะฮะก็เดินตั้งแต่จุดสีฟ้ามายันจุดท้ายสุดเนี่ยฮะก็คือประมาณผมคำนวณผิดนะฮะดูในแมปเป็น388คำนวณจริงเดินจริงมันรับไปรับมามันได้แค่327นะฮะตอนแรกก็เดินเป็นจุดแล้วก็มาร์คไว้ส่วนสีม่วงเนี่ยคือเดินเข้าพื้นที่ความขัดแย้งใหญ่ก็คือตัวลาดยาวนะครับตัวที่เขาอยากจะได้เขื่อนอ่ะต่อเลยครับนี่พอวันที่2เนี่ยนะฮะมันเริ่มมีคนเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่เราเล่นสื่อสารไปบน Facebookวันนี้ครับวันที่สองที่เราเดินเนี่ยผมก็โพสต์ว่าจริงๆเนี่ยเรามีแต่ความกลัวนะฮะเรามีแต่ความกลัวพอเรากลัวเสร็จปั๊บเนี่ยเรากลัวปั๊บเรารู้สึกว่า
เราจะโพสต์ปลอบใจตัวเองได้ยังไงผมก็บอกว่าเออวันนี้ก็อ้วนนะวันนี้ก็แก่นะก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่านหนังสือจะเสกสรรมากเลยบอกขนาดหัวใจไม่ได้ลดลงนะเว้ยยังกล้าอยู่ความจริงปลอบใจตัวเองนะฮะแต่จริงภาษาทาง Facebook เค้าเรียกอะไรนะพวกดราม่าใช่มั้ยดราม่าก็ดราม่าใส่ไปเพราะเราต้องการการสื่อสารนะฮะมันจะเป็นภาพของการเดินวันที่3นะต่อมานะครับวันที่4นะฮะวันที่5มีฝนตกหนักวันที่5นะครับวันที่ข้ามแม่น้ำสะแก่กลางได้มีภาพเท่ๆมาคือพลังของการสื่อสารตัวนี้มันไม่ออกมาจากผมมันออกมาจากพอเราสื่อสารไปปุ๊บมันมีคนมาต่อแล้วมันเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับแต่มันไม่มีเวลาเหนื่อยเพราะมีแต่เรื่องปัญหามีแต่การรับแขกมีแต่คนโน้นคนนี้เข้ามาตอนเดินผ่านแม่น้ำสแกกลางข้ามไปสู่วันที่5วันที่6นะครับต่อเลยครับต่อเลยก็ได้ครับนะฮะวันนี้ครับมันออกถนนที่จะออกถนนใหญ่เนี่ยตอนนั้นนึกว่ารอดแล้วอ่ะแต่พอไปเจอถนนลาดยางปุ๊บเนี่ยมันเห็นเลยว่าผมมันร้อนแล้วก็ไอ้ควันรถมันเยอะจริงๆครับเฮ้ยแต่เดิมมันกลัวเจ็บขาคนนี้มันจะตายอะไรเงี้ยหายใจไม่ออกอะไรเงี้ยแต่โชคดีอาจารย์รัตยามาเดินด้วยให้มาเดินเอ้ยเดี๋ยวเสียฟอร์มเลยเพราะอาจารย์อายุ82พี่ยังมาเดินนะครับอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็จะมีพลังใจมีกำลังใจพี่น้องแก่งเสือเต้นมาอะไรมาก็ค่อยผ่านไปทีละจังหวัดเราก็ลืมไปว่าเราเจ็บเหมือนกันนะต่อเลยครับอาจารย์ประมวลก็โพสต์มาเล่าให้ฟังเลยนะจะเป็นอย่างโง่อย่างนี้อย่างนั้นนะครับต่อเลยครับนะฮะเด็กๆก็เข้ามาใครก็วันที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือว่าผมมีศิลปินในดวงใจนะพี่หงายที่สนิทกันแกก็มาตั้งแต่กลางวันแล้วกำลังจะหมดแรงอยู่ที่อยุธยาเนี่ยนะอยู่ดีน้ำหมูคงเทพแกก็มาบอกว่าวันนี้มันเกิดแกถ้าแกอยู่บ้านแกกินเหล้าเยอะมาเดินแกจะสับสินดีกว่าวันนั้นรู้สึกมีกำลังใจเยอะแล้วก็มีใครต่อใครเนี่ยที่เราก็ไม่ได้นึกว่าจะมากันเต็มไปหมดเลยนะครับต่อเลยครับนะฮะก็เรื่อยๆมาจนกระทั่งมาถึงบ้านเกิดผมที่อยุธยาแม่มาแม่ไม่พูดอะไรหรอกครับเพราะว่าคนอื่นเนี่ยชื่นชมว่าสารสินเก่งอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นแม่เขามองแบบไม่ค่อยสบายใจนะฮะแล้วเขาก็มาเอาข้าวโพดปิ้งมาให้กินแล้วก็กลับไปนะฮะก็ต่อเลยครับมันก็ผ่านมาต่อเลยครับต่อมาอีก3วันจนมาถึงกรุงเทพที่เห็นเนี่ยนะฮะเรื่องพวกนี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นที่รู้จักขึ้นมาต่อยครับเหลือ2นาทีผมจะพูดเรื่องที่ผมอยากพูดแล้วเรื่องวันนี้คือเล่าให้ฟังทั้งหมดนะครับสุดท้ายครับอ่ะต่อเลยครับเปลี่ยนสไลด์เลยครับนะครับมาถึงสาวดีผมไม่ได้ถึงขอสินนะครับเป้าหมายผมอยู่ที่สาวดี0กิโลเมตรคือสิ่งที่ทำมาเนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่องสุดท้ายอ่ะต่อเลยครับอ่ะนะฮะว่าจริงผมการที่ทำงานอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีครูนะครับผมขัดแย้งกับอาจารย์ที่ปรึกษาผมตลอดเวลาคืออาจารย์ที่ว่าแกเป็นนักพัฒนาผมชอบอนุรักษ์แต่ก็สอนอะไรผมเยอะมากเลยในเรื่องการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาพถ่ายทางอากาศแต่ทุกวันเมื่อวานไปกินเบียร์อะไรนี่ยังเถียงกันเรื่องควรจะมีท่าเรือหรือเปล่านะครับมันก็อยากจะกั้นเขื่อนอยู่นั่นแหละแต่เราก็ยังเป็นครูเป็นศิษย์ที่เรายังถ่ายทอดความรู้มันอยู่ตลอดแต่ว่าคนที่เป็นอาจารย์ผมที่จริงๆไม่ได้สอนในชั้นเรียนด้วยซ้ำแต่ผมไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์เนี่ยฮะสองคนนี้นะครับอ่ะต่อเลยครับนอกจากที่เราต้องเป็นศิษย์ที่นึกถึงครูความรู้เนี่ยนะผมรู้สึกว่ามันต้องมีแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรแบบเดินผ่านอุปสรรคนะครับผมมีพี่หงาเป็นแรงบันดาลใจเนาะทำไมไม่รู้ชีวิตถ้าไม่ฟังเพลงพี่หงาเนี่ยมันไม่เปลี่ยนมาขนาดนี้นะฮะมีอาจารย์เสกสรรเป็นครูบาทางจิตวิญญาณแล้วแกก็ทำให้เราติดอารมณ์บางทีเห็นอาหารเงี้ยเราก็ควบคุมให้หมดเศร้าอยู่ได้บ้างเยอะอยู่นะครับโดยเฉพาะวิธีการทำงานที่เรารู้สึกว่าเราต้องมาทำอย่างเงี้ยเพราะคุณจินตนาแก้วขาวเนาะไปเจอแกพูดอยู่วันนึงเราเป็นนักวิชาการปริญญาโทแล้วผมทำไม่ได้อย่างแกผมอยากทำให้ได้แบบจินตนาแก้วขาวเราจะเรียนรู้อย่างไรต่อเลยครับผมรู้สึกว่าผมมีต้นแบบอาจารย์ป่วยเนี่ยเวลาที่ผมรู้สึกว่าอ่านอยู่เรื่องเดียวครับจากคันนาดาถึงเชิงตะกอนเวลาถามว่ามีหลักการที่จะพัฒนาไปสู่อะไรผมเอาแค่นี้พออันอื่นยากนะครับผมก็อ่านของท่านอยู่เท่านี้ครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์รัตยาเข้าไปทำงานบอกต้องนอบน้อมถ่อมตน NGO คนแรกที่สอนงานผมคือคุณหนอสุรพงศ์กอบจันทึกแกสอนผมให้รู้เรื่องสิทธิมนุษยชนคืออะไรแล้ววิธีการทำงานแบบ NGO ที่เข้าไปถึงชาวบ้านเขาทำไงผมเดินเข้าไปคิตตี้กับพี่หนอนะครับคุณสุนีชัยรสสอนให้ผมรู้ว่า
การทำงานแบบเกาะติดเนี่ยทำยังไงและที่สำคัญก็คือพี่บดเวนิดาเนี่ยนะฮะให้รู้ว่าวิธีการต่อสู้เพื่อคนจนเพื่อสิทธิเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มันมิกซ์กันอยู่เนี่ยมันทำยังไงนะครับต่อเลยครับเราต้องอ่านด้วยเนาะต่อเลยครับสุดท้ายก็เวลาที่เรานึกถึงว่าเราทำงานไปเนี่ยเราทำงานเพื่อตัวเองไหมเราทำงานอะไรไหมผมก็จะบอกว่าผมทำงานให้พี่สืบนะจริงๆมันไม่ได้ทำงานให้ตัวคุณสืบนะครับเสถียรนะฮะแต่มันทำงานให้ตัวแทนของอุดมคติซึ่งผมอยู่มือที่สืบผมก็หยิบที่สืบขึ้นมานะครับซึ่งเราทำงานให้กับตัวตนอุดมคติของคุณสืบนะครับเสถียรนะครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงอยู่ในหลายๆเรื่องที่เล่าขอบคุณมากครับ